เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะไม่ใช่เฉพาะบ้านเรานะคะที่กังวลใจเกี่ยวกับฐานะของธนาคารในบ้านเราแต่ละประเทศค่ะกังวลใจหมดเลยนะคะอย่างทางด้านของเกาหลีใต้ก็สั่งค่ะว่าเห็นเหตุแบบนี้ที่เกิดขึ้นในอเมริกาแล้วในยุโรปแล้วทางด้านของเกาหลีใต้ต้องมีการกันเงินสดสำรองตอนนี้ความเชื่อมั่นเป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วก็ความเชื่อมั่นของนักลงทุนผู้ฝากเงินถือว่ามีความเปราะบางแล้วทำยังไงกันได้บ้างเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นนะคะทั้งมุมของผู้ฝากและมุมของธนาคารด้วยนะคะล่าสุดคณะกรรมการการเงินเกาหลีใต้ก็ระบุในแถลงการณ์ค่ะว่ากำลังพิจารณาจะสั่งให้ธนาคารต่างๆเพิ่มสัดส่วนเงินสดสำรองในส่วนที่เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นกับสภาวะเศรษฐกิจอันนี้เป็นชื่อของเขาอ่ะนะคะหรือ counter cyclical capital buffer ค่ะเพื่อรองรับความเสี่ยงเชิงระบบที่อาจจะเกิดขึ้นทีนี้เงินสดสำรองดังกล่าวเนี่ยจะเป็นส่วนที่นอกเหนือจากการดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำของธนาคารพาณิชย์ตามหลักเกณฑ์ของ Basel III ซึ่งคณะกรรมการการเงินของเกาหลีใต้มีแผนค่ะให้ธนาคารพาณิชย์เพิ่มการกันสำรองเงินสดดังกล่าวภายในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ระดับ0นะคะคือไม่มีเลยเงินสดสำรองในส่วนที่เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นกับสภาวะเศรษฐกิจตรงนี้เนี่ยถูกออกแบบให้ปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้ผู้ปล่อยกู้สามารถเพิ่มเงินสดสำรองสำหรับการสร้างกันชนให้กับภาคธนาคารในช่วงที่เผชิญกับแรงตึงเครียดทางการเงินก่อนหน้านี้ค่ะหน่วยงานเกาหลีใต้เนี่ยมีแนวคิดนะคะที่จะปรับขึ้นสัดส่วนเงินสดสำรองตั้งแต่ปลายปี62แล้วหลังจากสินเชื่อเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ก็ไม่สามารถทำได้เพราะว่ามีภาวะช็อกจากการระบาดของโควิด19ในปี63เกิดขึ้นซะก่อนนอกจากนี้ทางคณะกรรมการการเงินเกาหลีใต้ยังเตรียมจะเสริมให้กฎระเบียบอื่นๆเนี่ยมีความเข้มข้นขึ้นในการกำกับดูแลภาคธนาคารแล้วก็ให้คำแนะนำอย่างรวดเร็วแต่กับธนาคารแต่ละแห่งนะคะในการเพิ่มสัดส่วนเงินสดสำรองเมื่อจำเป็นก็ขึ้นอยู่กับผลการทดสอบภาวะวิกฤตนะคะหรือ stress test ของธนาคารค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ